สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอาจารย์ส.สุวรรณเนตรเช่นเคยนะครับผมขอนำท่านเข้าสู่บ้าน M Media Channel นะครับซึ่งจะมาพบกับท่านหลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็ตัวเลขของเรานี้ก็ไม่ทำให้ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับก็มีเข้ามาตามที่เราคาดคิดและคาดหวังนะครับยินดีด้วยกับท่านผู้ชมที่ได้รับโชคลาภนะครับครับคำขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับบางทีท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาใหม่จะไม่รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจตดาด้วยนะครับหรือท่านผู้ใดที่อยากจะเรียนอยากจะทำการศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะครับแนวของผมคือแนวเลข7ตัวพม่านะครับเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่าถ้ามีความสนใจอยากจะเรียนจะมาศึกษานะครับหลังจากเดือนปีใหม่แล้วนะครับผมว่าจะเปิดการเรียนการสอนนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนศึกษานะครับเกี่ยวกับวิชาอังควิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับก็โทรติดต่อสอบถามมาตรงที่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับ0814995233ตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับแจ้งความประสงค์มานะครับว่า อยากจะมาเรียนวิชาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีผู้ที่สมัครเข้ามาเรียนก็หลายคนแล้วนะครับผมว่าน่าจะเปิดทำการสอนได้แล้วเพราะว่าทางสมาคมเขาก็บอกว่าให้มีสัก4-5คนแล้วก็เปิดใช่ไหมอันนี้ผมก็รวบรวมแล้วก็ได้ประมาณสัก4-5คนละประมาณได้แล้วก็ท่านผู้ชมมีความสนใจอยากจะเรียนจะมาศึกษานะครับก็โทรมาสอบถามผมว่าเรียนมาสมัครได้กี่คนแล้วแล้วตอนนี้จะเปิดสอนเมื่อไหร่วันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสาวเสียงดูว่าท่านสะดวกในวันปกติธรรมดาหรือสะดวกในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วผมก็จะเปิดให้มันตรงกับที่ท่านสะดวกนะครับอย่างนั้นดีกว่าอย่างผมก็เปิดที่วันไหนก็ได้นะครับเพราะผมประจำอยู่ที่สมาคมอยู่แล้วนะครับเอาละครับ แล้วอีกขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับช่วงนี้นะครับที่ผมเคยประชาสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาร่วมทำบุญทำกุศลนี้นะครับเพราะว่าการทำบุญทำกุศลเกี่ยวกับเรื่องหนุนโบสถ์นะครับจะหาที่จะมีทำนั้นยากครับไม่ค่อยจะมีใครนะครับเพราะว่าส่วนมากโบสถ์เขาจะสร้างการสมัยใหม่นี้เขาก็สร้างกันอยู่ในที่เนินที่อะไรพวกนี้แต่โบสถ์ที่ผมจะให้ท่านมาร่วมทำบุญเนี้ยมันเป็นโบสถ์สร้างมาตั้งหลายร้อยปีแล้วนะครับวัดใหม่ยะแป้นนะครับโบสถ์ที่วัดใหม่ยะแป้นเนี่ยสร้างมาหลายร้อยปีแล้วแล้วสมัยก่อนนั้นก็มันยังถนนไม่ยังถนนหนทางมันก็ยังไม่มีการถมสูงมานะครับแล้วก็ภาวะน้ำท่วมก็ไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มันสร้างมาหลายร้อยปีแล้วมันก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆมันผิดแปลกไปนะถนนหนทางก็ถมสูงขึ้นน้ำท่ามันก็จะทำให้ทำการท่วมทำให้พระที่จะไปลงทำลงโบสถ์หรืออะไรนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับบางทีก็ฝนตกน้ำท่วมมาทั้งก็ลงโบสถ์ทำธุรกรรมทางศาสนาไม่ได้นะครับก็เลยทางเจ้าอาวาสครั้งแรกมีคิดว่าจะหนุนโบสถ์นะหรือดีดโบสถ์ให้มันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เลยกลายเป็นนิมิตอันดีนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นช่องทางที่เราจะหาทำบุญทางนี้นะครับเพราะการที่เขาสร้างโบสถ์หรือสร้างโบสถ์หรือสร้างกุฏิแบบใหม่กันมันเยอะแยะที่ไหนก็มีแต่ที่ธนุบำรุงหรือดีดโบสถ์ขึ้นมานี้หายากนะครับก็ถึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับอยากให้มาร่วมทำบุญกุศลทางนี้เพื่อเป็นการหนุนดวงชะตาชีวิตเราอย่างที่พวกเราชะตาชีวิตนะที่เราทำงานทำการแล้วมันชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองชีวิตการหน้าที่การงานก็ตกต่ำเจ้านายก็ไม่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรานะครับก็ลองมาทำบุญตรงนี้ดูนะครับอธิษฐานจิตดูนะครับหรือคนที่มีความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ให้ท่านมาทำบุญตรงนี้อธิษฐานจิตดีๆผมว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับกิจการการงานต่างๆก็จะเริ่มรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไปได้นะครับกับผมก็อันนั้นขอนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากจะมาดูดวงนะครับหรือดูดวงกับผมนะครับหรืออยากจะมาให้หาเลิกแต่งงานนะครับเลิกแต่งงานหรืออาจหาชื่อที่เป็นถูกโฉลกหรือให้ส่งเสริมในดวงชะตาของท่านนะครับ
ผมก็สามารถที่จะหาท่านได้เพียงแต่ท่านแจ้งความประสงค์มาว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับอยากเปลี่ยนชื่อหรือท่านอยากจะได้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ถูกโฉลกถูกโฉลกกับท่านส่งเสริมไม่เกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานนะครับการงานหรือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภรับผลต่างๆนะครับท่านก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับขณะนี้ก็มีคนก็ให้ผมว่าเปลี่ยนชื่อก็สองสามรายแล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เป็นผลที่น่าพอใจนะครับก็ท่านผู้ใดมีความสนใจก็แจ้งความประสงค์ติดต่อมานะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการติดเวลาเดี๋ยวผมเข้ามาในรายการเราเลยนะครับรายการเราคือโรคโคจรมานอนชิงหลักนะครับโรคโคจรมานอนชิงหลักนะครับมันเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่ให้ผมมาทำการเผยแพร่และทำการสอนนะครับสำหรับงวดของวันที่จะเอาฉลากต่อไปนี้นะครับเขาจะไม่ได้เอาวันที่1มกราคมนะครับเขาจะเอาวันที่30ธันวาคมนะครับ30ธันวาคมเพราะว่าวันที่1มันวันที่1มกราคมเนี่ยมันตรงกับวันหยุดปีใหม่นะครับทางกองฉลากเขาก็จะทำการออกฉลากให้เร็วขึ้นมา1วันนะครับ2วันดิเพราะมันมี31นะครับให้เร็วขึ้นมานะครับก็เลยวันที่ออกเนี่ยก็เป็นวันที่30นะครับ30ธันวาคมพ.ศ. 2566นะครับยังปีเก่าอยู่นะครับวันนั้นซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์นะครับแรม3ค่ําเดือน1ปีเถาะนะครับผมได้คํานวณดวงดาวตัวเลขในวันแล้วนั้นวันนั้นนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรที่เด่นๆที่มีอิทธิพลให้โชคลาภกับท่านได้บ้างนะครับก็จะมีดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับดาวจันทร์แล้วก็ดาวอังคารดาวพุธดาวจันทร์ดาวอังคารนี่นะครับมันเป็นตัวดาวตัวเลขที่โดดเด่นมากของงวดวันที่30นะครับ30ธันวาคมเนี้ยนะครับจะไม่เลขที่โดดเด่นผมจะไว้ตรงแนวกลางตรงนี้ซึ่งคนที่เคยชมรายการผมอยู่ก็จะรู้ว่าเนี่ยวันตรงแนวกลางเนี่ยผมจะถือว่าเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักของเรานะครับเลขเด่นหรือเลขหลักนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังและด้านหน้านะครับผมถือว่าเป็นตัวเลขรองหรือเลขม้ามืดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคยชมรายการมาก็จะรู้ว่าจะจับคู่หรือยังไงครับทีนี้หลักการจับของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านดูนะครับแต่ไม่ใช่ไว้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับเพียงเป็นแนวทางนะครับแนวทางให้ท่านเลือกจับคู่เอานะครับเลือกจับคู่เอานะครับว่าจะจับยังไงเลือกคู่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจับให้ท่านดูนะครับอาจจะเอาเลขหลักจับเลขรองดังนี้นะครับอาจจะเป็น49 41 42 48 43 45นะครับตอนนี้เลขรองอาจจะเป็นเลข9นะครับสังเกตนะครับ94 91 92 98 93แล้วก็95นะครับตอนนี้เลขรองหรือเลขม้ามืดเราตัวเลขดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับเป็น14 19 12 18 13 15นะครับตอนนี้เลขหลักนะครับหรือเลขเด่นของเราก็คือเลข2นะครับเป็น24 29 2128 23แล้วก็25นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขราหูหรือเลข8นะครับเป็น84 89 81 82 83แล้วก็85นะครับตอนนี้ตัวเลขมาเมื่อเลข3เมื่อดาวอังคารนะครับเป็น34 39 31 32 38นะครับแล้วก็35นะครับตอนนี้เลข5ตัวสุดท้ายนะครับเป็นหรือดาวพฤหัสนะครับ54 59 51 52 58แล้วก็53นะครับหลักในการจับก็มีหลักการเช่นนี้นะครับหรือท่านผู้ใดนะครับได้เลขจากท่านฝันมานะครับหรือเลขได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับผมขอแนะนำนะครับให้ท่านพิจารณานะครับเอาเลขตรงแนวตรงกลางนี่ครับเลขหลักหรือเลขเด่นตรงนี้เอาจับควบคู่กันไปก่อนนะครับผมมั่นใจว่าเลขที่อยู่ในแนวกลางตรงนี้อย่างไรซะนะครับมันก็มีออกมาแน่นอนนะไม่รางวัลที่1 3ตัวหรือเลขท้าย2ตัวข้างล่างก็น่าจะมีออกมาหรือจะออกมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอย่างงวดที่แล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังมันก็มีออกมานะครับเลขตรงกลางแนวกลางเนี่ยถือว่าเป็นเลขเด่นเลขหลักที่มีอิทธิพลมากในวันนั้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะต่อไปด้วยวันเกิดนะครับ
วันเกิดราศีและชื่อเดียวกับเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่30ธันวาคม66นะครับผมก็ได้จับเอาตัวเลขเด่นหรือเลขหลักในรายการโลกโคจรมนาชลักมาวางอยู่ตำแหน่งตรงนี้คือถือว่าเป็นวันเกิดที่จะมีโชคและเป็นราศีนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นคนที่เกิดในวันพุธนะครับเกิดวันพุธราศีมิถุนกับราศีกันนะครับราศีมิถุนและราศีกันนะครับตัวอักษรนะมีอักษรที่ลงเสียงตัวท้ายเนี่ยมีตัวพุทธเท่าธรรมฐานตัมมันตักต่อชดาธนมันโทรนนเนนะครับถือว่าตัวเลขเหล่านี้ตัวเลขและตัวหนังสือเหล่านี้นะครับเป็นตัวเลขและตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับงวดวันที่30นะครับอย่างที่ผมก็จะอธิบายนะครับว่าคนที่เกิดในวันพุธวันพุธนะครับวันพุธแล้วก็อักษรที่เป็นตัวท้ายมีธรรมพุทธเท่าธรรมฐานตำตักต่อจดาตำนำโตนอนเนนะครับอาจจะมีชื่อดังนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นบางชื่อนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ยกตัวอย่างมาท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงเหรอนะครับไอ้ตัวธรรมฐานนะครับก็อย่างเช่นคุณคณิษฐานะคุณคณิษฐานะที่มีลงท้ายด้วยธรรมฐานนะครับแล้วต่อธนมันโทนะครับคุณบัณฑิตนะครับคุณบัณฑิตนะครับแล้วต่อพุทธเท่านะครับว่าคุณวรวุฒินะครับวรวุฒิบุตรีนะครับแล้วก็คุณแล้วก็ตัว ตำมันตักนะครับคุณดุษฎีนะครับคุณดุษฎีอันนี้คือเป็นการที่เอาชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคนะมาบอกให้ท่านฟังนะครับแล้วตัวเลขนะครับที่ถูกโชคกับคนที่เกิดวันพุธนะครับราศี มิถุนราศีกันนะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมี06 59 68 80 89แล้วก็90นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่มีถูกโชคกับคนที่เกิดวันพุธนะครับอันนี้เอามาต่อมาด้วยของวันจันทร์นะครับของวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับแล้วเกิดในราศีกรกฎนะครับวันจันทร์ราศีกรกฎแล้วชื่อที่ออกเสียงนะครับตัวท้ายก็มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและงองูนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างชื่อให้ฟังนะครับอย่างเช่นว่ากอไก่นะครับเช่นองค์ท้ายวิรกุลนะครับเช่นคุณวีรกุลนะครับขอไข่ก็คุณจอมขวัญนะครับคุณจอมขวัญนะครับคอควายก็คุณอาคมนะครับคุณอาคมแล้วก็กอไก่นะครับคุณบุญยเกียรตินะคุณบุญยเกียรตินี่ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับที่ถูกโชคกับท่านนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอาจจะมี08 23 27 61แล้วก็82นะครับ82 82แล้วก็86นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคกับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับถูกโชคกับคนที่เกิดในวันจันทร์อันนี้ต่อมานะครับก็เป็นตัวดาวอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับราศีเมษและราศีพิจิกนะครับวันอังคารเกิดในราศีเมษและราศีพิจิกนะครับและอักษรที่อยู่ตัวท้ายของชื่อนะมีโจจจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงแล้วก็สอเสือนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นว่าคุณขวัญจิตนะจอจานนะครับคุณขวัญจิตนะครับยอหญิงนะครับยอหญิงคุณสุกัญญานะครับคุณสุกัญญานะครับแล้วก็ชอช้างนะครับชอช้างนะครับก็คุณวีระชัยนะครับวีระชัยนะครับแล้วสอเสือนะครับสอเสือคุณประเสริฐนะครับประเสริฐนะครับรายชื่อเหล่านี้นะคนที่เกิดวันอังคารรายชื่อที่ออกตามนี้แล้วก็ราศีเมษและราศีพิจิกจะอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกโชคและส่งผลหรือมีอิทธิพลกับท่านนะครับจะมีตัวเลข10 15 31 49 52แล้วก็57นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคกับท่านแล้วนี่มีบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าอาจารย์อย่างผมอ่ะเกิดวันพุธเนี่ยแต่ผมอ่ะเกิดมาชอบเลขที่อยู่ของแนววันจันทร์หรือแนววันอังคารเนี่ยสามารถจะเอามาซื้อหรือมาเสี่ยงโชคได้ไหมไอ้ตัวนี้
ไม่มีกติกาข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคแล้วไม่ว่ามีโชคจากวันเกิดราศีหรือชื่อออกเสียงตัวท้ายของท่านท่านก็สามารถที่จะเอาตัวเลขทั้งหมดในผังนี้นะครับเอามาซื้อได้นะครับหรือจะนำตัวเลขที่ท่านฝันหรือตัวเลขอะไรก็ตามนะท่านก็มาจับคู่มาซื้อได้อันนี้ก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ให้ท่านได้ใช้หลักการและหลักการตัวนี้นะครับผมก็ใช้จากโลกโคจรมนอเชียงหลักเมื่อกี้นะครับเอามาจับคู่ให้ท่านแล้วก็เอาจากพฤกษานำโชคลาภนะครับเอามาจับคู่ตัวเลขมานะครับหรือท่านจะจับคู่ให้มันมากกว่าผมก็ได้นะครับโดยถ้าใช้หลักการแบบผมนะครับเอาโลกโคจรมนอเชียงหลักมาจับคู่กันหรือเอามาผสมกับพฤกษานำโชคลาภก็จะได้เป็นตัวเลขเนี่ยที่รถที่มีอิทธิพลตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็วางก่อนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับก่อนจะต่อจากพฤกษานำโชคลาภขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับสำหรับท่านผู้ที่มีความประสงค์นะครับอยากจะดูดวงนะครับหรืออยากจะ ให้หาฤกษ์นะฮะหาฤกษ์แต่งงานหาฤกษ์คลอดบุตรนะครับหรืออยากจะ เปลี่ยนชื่อนะครับหรืออยากจะหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือท่านไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่านหรือไม่แน่ใจว่าท่านเกิดวันใดหรือเวลาเกิดไม่แน่ใจนะครับผมก็สามารถที่จะถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับ13หลักแต่ต้องมีปีนักษัตริย์ปีเกิดของท่านเนี่ยมาร่วมผสมออกคำพยากรณ์แต่ผมรับรองว่ามีความแม่นยำไม่แพ้วันเดือนปีเกิดแน่นอนครับเพราะผมส่วนมากแล้วจะดูให้คนเป็นฝาแฝดนะครับคู่แฝดผมก็จะรู้ว่าแฝดพี่จะมีวาสนาแตกต่างกันแฝดน้อยอย่างไรนะครับแล้วก็ดูว่าชีวิตการไปอยู่เขาจะเป็นอย่างไรนะครับหรือเป็นคนต่างชาติต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเขาอยากจะเอาหมายเลขบัตรประชาชนหรือไอดีการ์ดของเขาเอามาพยากรณ์ก็สามารถพยากรณ์ได้เช่นกันนะครับเพราะผมก็เคยเอาพยากรณ์หลายประเทศมาแล้วอย่างประเทศฮ่องกงนี่ผมก็ไปมาแล้วก็ใช้หมายเลขเขาเรียกไอทีหรือบัตรประชาชนของเขานะก็มาเป็นคำพยากรณ์ได้ก็มีความแม่นยำนะครับเอาละครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกทีนึงท่านผู้ชมนะครับที่มาชมรายการเรานะครับก็ขออยากให้ท่านได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับเราโดยที่ช่วยทำบุญนะครับสร้างโบสถ์นะที่วัดใหม่ยะแป้นนะครับท่านจะทำบุญได้ตลอดนะครับจนฝ่าโบสถ์จะเสร็จผมว่าไม่ทราบว่าภายใน 2-3 ปีนี้จะเสร็จหรือไม่ยังไม่ทราบนะครับเพราะต้องใช้ปัจจัยมากจำนวนหลายล้านบาทนะครับถ้าท่านผู้ใดนะมีความสนใจนะครับอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็เชิญเลยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก่อนยังไงก็ตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางสถานีเราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ทางสื่อต่างๆที่ท่านได้มีเพื่อนฝูงหรือท่านที่รู้จักญาติญาติโกติกานะครับช่วยเผยแพร่ข่าวสารของเราไปด้วยนะครับไม่ว่าทางไปทาง Facebook ทาง YouTube ทาง TikTok หรือที่ไหนก็ตามสื่อของท่านนะครับช่วยกันเผยแพร่นะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนี้ก็เป็นอีกวิชานึงนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่ได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้ผมทำการ อบรมและเผยแพร่วิชานี้นะครับโดยพฤกษานำโชคลาภนี้นะครับก็ได้มาจากวิชาการจับยามาพูดภายกระซิบนะครับมาพูดภายกระซิบที่ท่านพ่อคุณดวงเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการจับยามนี้มากสมัยก่อนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านเป็นบุคคลแรกๆนะครับที่ทำการนะครับให้ตัวเลขนำโชครุ่นแรกๆเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็เป็นบุคคลแรกๆที่ให้ตัวเลขในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นคนที่คนเขาชื่นชมมากครับว่ามีความแม่นยำนะครับเรียกว่าท่านให้มาก็เข้าแทบจากทุกงวดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ารายการเรานะครับ
ปรึกษานำโชคลาภนะครับของงวดวันที่30ธันวาคม66นะครับวันนั้นตรงกับวันเสาร์แรม3ค่ำเดือน1ปีถอนะครับผมได้คำนวณตัวเลขและจับยานไว้นะครับก็จะมีตัวดาวนบดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับผมจับได้จับยานมาแล้วนะครับได้ตำแหน่งพระพฤหัสนะครับพระพฤหัสและเลข5นะครับท่านประจำอยู่ตำแหน่งรากนะครับตำแหน่งรากนะครับแล้วดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์หรือเลข7ก็จะประจำอยู่ตำแหน่งแก่นนะครับแล้วมีพระเกศหรือเลข9นะครับก็จะมีประจำอยู่ตำแหน่งใบนะครับตำแหน่งใบนะครับแล้วก็ดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็ประจำอยู่ตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์หรือเลข6นะครับก็จะประจำอยู่ตำแหน่งผลมีเลขราหูหรือเลข8นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วมีดาวอาทิตย์หรือเลข1เนี่ยก็จะติดอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหรือหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่จะบอกในนะครับว่าเมื่อดาวพระเคราะห์ท่านประจำอยู่ในตำแหน่งใดท่านก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นงวดที่แล้วเนี่ยครับก็มีตัวมี8มี9มี8มี5อยู่ตำแหน่งโชว์ล่างนี้เขาก็มี8มี5ก็เข้ามาทำให้เราไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็มีเลข7นะครับก็อยู่ข้างด้านบนก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังเช่นเคยนะครับก็มีออกมาเหมือนกันนะครับเป็น7 5 7ยังไงก็ไม่ทราบนะน่าจะเป็นตามนั้นนะครับให้เราจับยึดหลักนะครับว่าตัวเลขนะครับหรือตัวนบดาวประเคราะห์นะอยู่ตำแหน่งใดนะครับมักจะให้อิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านมีหลักการในการที่จะจับคู่ตัวเลขนะครับอย่างที่เรารู้ตัวเลข2ตัวนี้นะครับมันอยู่ตำแหน่งดอกตำแหน่งดอกนี่นะครับมันเป็นอะไรที่มันจะมีโอกาสที่จะผันผวนมากเขาจะอยู่ขึ้นไปข้างบนก็ได้หรืออยู่ข้างล่างก็ได้เพราะตำแหน่งดอกตัวนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับต้นไม้นะครับเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าหากว่าเขาผีดอกออกผลมาเนี่ยถ้าเขาได้ผสมเกสรได้ผสมนะเขาสามารถที่จะติดผลออกมาได้นะติดผลออกมาได้แต่ถ้าหากว่าเขาติดดอกออกมาแล้วเขาปรากฏว่าเขาโดนแมลงทำลายหรือโดนเชื้อราทำลายเนี่ยเขาก็จะร่วงหล่นมาข้างล่างก็ได้หรืออาจจะไม่มีอิทธิพลเลยก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้เราก็ขอให้ท่านเข้าใจตรงจุดนี้ได้เพราะดาวตำแหน่งคำว่าดอกเนี่ยมันมีความผันผวนอยู่สูงนะครับเอาละครับอันนี้หลักการจับนะครับว่าท่านก็ตั้งแต่รากนะฮะตั้งแต่รากตำแหน่งแก่นนะแล้วก็ตำแหน่งใบนะครับยังไงแล้วก็ตำแหน่งดอกนี้ส่วนมากจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับแล้วก็นี้นับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวเสานี้มักจะมีอิทธิพลอยู่ในเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับเลขท้าย3ตัวเป็นที่1อันนี้บางครั้งนะครับตัวเนี้ยมันเป็นแนวทางสถิติในการหลักวิชาการของผมนะครับมันก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนกันได้บ้างนะครับบางครั้งตัวเลขบางครั้งอาจจะเลข7นะครับอาจจะวิ่งไปอยู่ข้างบนก็ได้นะหรือ8วิ่งลงข้างล่างก็ได้เพราะนะตำแหน่งของอิทธิพลของดวงดาวนะครับเพราะดาว7กับดาว8ตัวเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันเขามีโอกาสก็จะไปมาหาสู่เยี่ยมกันได้นะครับแล้วโดยเฉพาะดาว9นะครับเขาก็สามารถที่มีจะเรียกดาวพระเกศเนี่ยสามารถเรียกพระราหูมาหาก็ได้หรือจะวิ่งมาหาพระราหูก็ได้เพราะว่าในตำนานชาติเวทเนี่ยก็คือเขาเป็นองค์เดียวกันนะครับก็คือเป็นพระเกศนะครับพระเกศเนี่ยครับเป็นองค์เดียวกันแต่นิทานชาติเวทเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนพระนารายณ์เนี่ยใช้จักรตัดขาดไป2ท่อนท่านบนก็เลยกลายเป็นพระราหูนะครับท่านล่างก็กลายเป็นพระเกศนะครับก็เลยช่วงนี้ดาวคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปหากันได้นะครับเอาละครับอันนี้หลักการก็มีแค่นี้ทีนี้ก็เวลาเราก็หมดละเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการเรานะครับขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเผยแพร่ไปทางสื่อนะเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อแฟนคลับที่เคยดูรายการเรานะครับแล้วก็ขาดหายไปเพราะทางสถานีนะได้ทำการปรับปรุงนะฮะแล้วก็ทำให้แฟนคลับก็นึกว่าทางสถานีเราเนี่ยไม่ทำแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มาเปิดดูหรือ
เปิดมาไม่เจอนะครับขอให้ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับไปเยอะๆนะครับเพื่อจะให้แฟนคลับของเรานะครับที่เคยชมรายการเราให้กลับมานะครับที่ผมประกาศให้ท่านช่วยเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่เป็นผลประโยชน์อะไรกับผมเลยนะครับเพราะผมทำตรงนี้เป็นวิทยาทานอยู่นะครับผมไม่มีการเก็บเงินมีค่าสมาชิกและทางสถานีเราก็ไม่มีรายได้หรือจะมาหาผลประโยชน์อะไรจากท่านนะครับก็ถือว่าให้เป็นวิทยาทานไปนะครับท่านผู้ใดสนใจก็ติดตามมานะครับติดตามมาแล้วก็สำหรับท่านที่ชมรายการเรานะครับขอให้ท่านนะจงมีความสุขมีความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทั้งใจทุกประการนะครับแล้วก็ท่านที่ชมรายการเราทุกๆครั้งทุกๆงวดนะครับขอให้ท่านนี้จงมีความสุขสมหวังร่ำรวยกับเราไปทุกๆครั้งด้วยนะครับผมขอกราบลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ